สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนในช่วงเดือนกันยากันนะครับอิทธิพลของไพ่ใบแรกได้ Wheel of Fortuneไพ่ Wheel of Fortune นี้นะครับเป็นไพ่แห่งกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักความสุขความหวังของตัวคุณนั้นมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีการเชนจ์รูปแบบหรือลักษณะของการที่มีความรักความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนรูปแบบที่อาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมตรงลักษณะของการที่แบบว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับหรือการจูนในลักษณะของบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเข้ากันก็อาจจะเป็นในทิศทางที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นอิทธิพลของ Wheel of Fortune นั้นไม่ได้บ่งบอกว่าจะดีเสมอไปแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะร้ายซะทีเดียวดังนั้น Wheel of Fortune หมายถึงลักษณะของพรหมลิขิตแล้วก็ดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสเป็นในทิศทางที่ดีเพราะมีไพ่ที่ยังมีทิศทางที่ดีแล้วก็มีไพ่ของการที่คุณกับเขาเป็นคู่กันอยู่นะครับมีไพ่เดอะริเวอร์เกิดขึ้นด้วยแสดงว่าใครที่มีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันนั้นมีโอกาสจะพัฒนาความรักที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าต้องการการเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีแนวโน้มทิศทางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะยังพัฒนาความรักความสุขความหวังไปเป็นในความรักที่เป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับถึงแม้คุณอาจจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมีไพ่บอกนะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรักความสุขความหวังที่ยังไม่ชัดเจนสำหรับบางคนเนื่องจากอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณคือดาวพุธโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งกับลัคนาเป็นตำแหน่งเกษตรคือตำแหน่งที่ดีนะแต่ดาวพุธกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะในช่วงของปลายเดือนจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงก็ได้ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกกับดวงมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จบลงและทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นส่วนถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แปลว่าเข้าสู่เรือนมรณะแปลว่าต้องพัดพรากจากกันดังนั้นคุณเป็นคนเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะจบความรักความสัมพันธ์แต่โดยรวมยังสามารถที่จะยังเป็นคู่กันได้จากไพ่เดอะริเวอร์และมีโอกาสที่ยังมีความรักความสุขความหวังที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อิทธิพลของดาวราหูนะครับก็คือดาววินาศโคจรไปกลุ่มกับดาวศุกร์ที่เป็นเรือนสหัสชะและก็เรือนมรณะด้วยดังนั้นเนี่ยศุกร์กับราหูเป็นความรักที่เป็นคล้ายๆกับเป็นความรักที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนมีความรักที่อาจจะเหมือนกับว่ามีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือความรักที่อาจจะยังเหมือนกับต้องรอคอยความชัดเจนเพราะว่ามีไพ่ Five of Swords นะครับแล้วก็มีไพ่ The High Priestess เกิดขึ้น Five of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของความที่ยังไม่ชัดเจนเป็นไพ่ที่อาจจะต้องรอเวลาของการเคลียร์ปัญหารอการเคลียร์อุปสรรคต่างๆแล้วก็มีไพ่ไฮเป็นเทสที่แปลว่าความรักที่อยู่ในมุมมืดความรักที่อาจจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นความรักที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องอดทนแล้วก็อาจจะตกเป็นรองด้วยดังนั้นความรักศุกร์กับราหูเนี่ยเป็นความชอกช้ำอยู่แล้วอยู่ในตำแหน่งเบียนกับลัคนาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10กันยายนดังนั้นความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงวันที่11โดยประมาณทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์แล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่ารอดาวพุธคือดาวคู่ของคนรักนั้นตกเรือนมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงในที่นี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณทะเลาะกันในช่วงของดาวพุธหรือดาวคู่นั้นตกเรือนมรณะคุณก็จะเลิกกันแต่ถ้าเกิดคุณพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับเคลียร์แล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมได้เช่นกันนะครับ
อิทธิพลของไพ่ยังบ่งบอกนะครับว่าคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมก็คือราศีกุมตุลเมถุนก็คือราชินีถือดาบนั่นเองมีเพียงราศีเดียวที่ขึ้นมาในช่วงไพ่สำหรับนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะตรวจสอบในลักษณะของไพ่สีแดงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ใบสรุปว่าจะมีราศีอื่นๆที่จะมาติดต่อสานสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเปล่าควีนถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับมีบทบาทที่สุดสำหรับชาวราศีมีนดังนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสานสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์ของการที่จะกลับมามากที่สุดคือราศีธาตุลมนั่นเองถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมคุณมีโอกาสที่เป็นคู่กันอยู่ยังไงก็ยังพอมีโอกาสของการกลับมาได้นะครับดังนั้นก็พยายามอดทนแล้วก็รอคอยอีกนิดหนึ่งจาก Seven of Pentacles นะครับคือการรอคอยการอดทนการดิ้นรนการแสวงหาหรือลักษณะของการที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากัน7เหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการรอคอยแล้วก็ความอดทนเพราะธาตุดินนะครับเหรียญคือธาตุดินแปลว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลาเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาอย่างปุบปับฉับพลันเลยทีเดียวมีเอ็กออฟวันเกิดขึ้นคือการกลับมาแบบกระทันหันของคู่ครองคนรักนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเต็มๆกับความรู้สึกให้กับตัวคุณจากไพ่ Wheel of Fortune แล้วก็ Lover ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไพ่แพ้ต่อโทสะโมหะที่ดาวอังคารจะถอยหลังมาทับกับลัคนามีนนะครับเป็นดาวที่ไม่ถูกกับลัคนามีนด้วยดังนั้นลัคนามีนต้องอดทนใจเย็นและสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Queen of Swords เนี่ยบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปแล้วก็พยายามเหมือนกับต่อต้านจนเกินไปแล้วก็ทำให้มีทัศนคติมีความขัดแย้งจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องรอการปรับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีได้นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับเดือนกันยาคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลจากไพ่ The Chariot เกิดขึ้นThe Chariot เนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางไกลเป็นไพ่ที่ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายที่อยู่อาศัยนะครับเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่เนื่องจากดาวสุภะคือดาวอังคารโคจรถอยหลังแล้วก็กำลังจะมาทับกับลัคนาของตัวคุณเองนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงความรักความสุขความหวังนั้นเป็นในทิศทางที่ดีแต่คุณก็ต้องพยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างแล้วทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีได้นะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคุณต้อง move on ไปข้างหน้าก่อนนะครับ Six of Cup เกิดขึ้น Six of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการกลับมาของคู่ครองคนรักนะมีไพ่2ใบเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาของคู่ครองคนรักโดยเฉพาะคนรักเก่าหรือคนที่อายุน้อยกว่ามีโอกาสกลับมาหาตัวคุณได้แล้วก็กลับมาสานสัมพันธ์ให้กับตัวคุณหรือบางทีเขาอาจจะเหมือนกับเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะราชินีถือดาบเนี่ยแปลว่าเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ที่มันติดค้างในอดีตหรืออาจจะเป็นคู่ที่เป็นลักษณะของเชิงซ้อนเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากไพ่6ถ้วยแล้วก็ Wheel of Fortune นั่นเองความรู้สึกของตัวคุณเองอาจจะรู้สึกผุ้งพ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่แน่ไม่นอนอาจจะต้องใช้ในเรื่องของสติในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้มากนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวบาปเคราะห์นะโคจรมากุมลัคนาบางทีเราอาจจะหุนหันพลันแล่นตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วจนเกินไปหรือว่าทำอะไรโดยขาดสติดังนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นอาจจะเหมือนกับว่าตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปจาก8หมายก็ได้เช่นกันดังนั้นทุกอย่างยังคงต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตและทุกอย่างจะมีในทิศทางที่ดีนะครับอิทธิพลของ Tree of Pentacles ยังมาบอกว่าคุณมีโอกาสติดต่อสานสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งได้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่าเขาจะเป็นคู่ของคุณไหม อาจจะยังไม่ใช่คู่ของคุณนะครับอาจจะต้องรอคอยอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็มีโอกาสมีคู่ที่ดีแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วดาวมันยังถอยหลังอยู่ก็เลยยังคิดว่าอาจจะยังไม่เป็นคู่ของตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคู่เป็นคนเก่าอยู่นะครับ
คนใหม่ๆนั้นอาจจะแค่มาติดต่อสานสัมพันธ์แต่มีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีรวมไปถึงอาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นคู่กันหรือเปล่านะครับเราจะมาดูในลักษณะของไพ่พยากรณ์อีกนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์นะครับขอไพ่สามใบให้จับชาวราศีมีนด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะครับมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีไพ่ไฮเป็นเทสมีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะต้องรอคอยความชัดเจนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าไพ่บอกแล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเคลียร์ความรักความสุขความหวังให้กับตัวคุณและกลับมาได้เช่นกันอย่างที่บอกไปข้างต้นแสดงว่าความรักเนี่ยมีโอกาสเป็นเชิงซ้อนได้สูงพอสมควรเลยนะครับเพราะมีไพ่เดวิลแล้วก็มีไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็มีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นคือความรักความสุขความหวังของคุณนั้นอาจจะยังไม่เติมเต็มในช่วงระยะเวลาแรกแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังแต่ช่วงหลังก็ยังต้องระมัดระวังอีกอยู่บ้างแต่ทุกอย่างก็ยังมีโอกาสหนทางเป็นในทิศทางที่ดีของการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูคือดาวศุกร์ราหูเนี่ยกุมกันอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเบียนอยู่ในลัคนามีนนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งของการคิดหรือการตัดสินใจที่ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกลังเลใจนะกับการคิดหรือการกระทำว่าคุณจะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่หรือลักษณะของการที่จะอยู่หรือไปแบบเนี้ยนะครับสองดาบมันหมายถึงการติดต่อการสื่อสารระหว่างกันและกันมากขึ้นด้วยแสดงว่าถึงแม้เขาจะหายไปแต่เขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างอาจจะต้องค่อยๆเคลียร์ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นสารสัมพันธ์ต่อกันเป็นในทิศทางที่ดีส่วนใครที่มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากมีโอกาสเป็นคนธาตุลมนะครับมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำคือคิงถือถ้วยและมีโอกาสเป็นคนที่เป็นม่ายได้ด้วยเช่นกันแต่คนที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์ต่อตัวคุณนะครับก็อาจจะต้องรอคอยแล้วก็ดูความชัดเจนเพราะมันมีเดวิลมาปรากฏแล้วก็มีไฮเป็นเทสด้วยดังนั้นยังคงต้องศึกษาดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งทุกอย่างยังสามารถที่ยังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีกับตัวคุณได้อย่างที่บอกว่าคนเก่าอาจจะยังเป็นคู่กับตัวคุณมากกว่าคนใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคนใหม่จะไม่ใช่นะแต่มันแปลว่าคุณอาจจะต้องดูกันให้ดีก่อนเพราะว่าทุกอย่างอาจจะยังดูมืดมนและดูยังไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับยังเลือกไม่ได้ว่าตกลงใครคือคู่ของคุณอะไรประมาณเนี้ยคือคุณเลือกไม่ได้แต่คุณรู้สึกเหมือนร้อนอกร้อนใจแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมากจนเกินไปจนทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับขาดสติกับการยังคิดแล้วก็การตัดสินใจอย่างที่บอกไปควรใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็โอเคมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันหลังจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไปนะครับแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังทั้งเดือนกันยายนเพราะว่าดาวอังคารจะถอยหลังมาทับกับลัคนาของตัวคุณเองเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ